ได้ปลาอีกแล้วค่ะทุกคนสองตัวพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะแมคเคอเรลเย้โอ้โซฟี yes น้ำใสมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องชีวิตในนอร์เวย์วันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือตอนนี้เราก็ถึงเกาะที่ชื่อว่าเยลเปแลนนะคะหลังจากที่ขับเรือประมาณ1ชั่วโมงกว่านะคะมื้อเที่ยงส้มตำอยู่ไหนมีส้มตำก็แล้วนะคะทุกคนตำแครอทกินมื้อเที่ยงกันค่ะเพื่อนๆง่ายๆตำกูรอดบรรยากาศตรงที่จอดเรือนะคะวันนี้ที่รอคอยค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากเที่ยงเสร็จแล้วก็ออกไปตกปลากันค่ะเพื่อนๆอากาศดีมากๆมันสามีตกปลาให้กำลังใจนะคะด้วยการถ่ายรูปนี่เดี๋ยวเราดูวิวรอบๆไปด้วยเลยฝั่งนั้นก็มีเรือมาจอดนะคะวันนี้วันเสาร์คนจะเยอะบวกกับอากาศดีจอดเรือฮัลโหลได้ตามไปเรือสองตัวสำหรับปีนี้ค่ะเย้เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอาหารกันนะคะเย้ดูสวยไหมดินเราดูเราดูสวยไหมดินมีโคโค
ได้แม่เคลียร์สองตัวอีกแล้วกันทุกคนโอ้ยดีใจมากเลยวันนี้เฮงเฮงเฮงได้ปลาอีกแล้วค่ะทุกคนสองตัวพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะแม่เคลียร์เย้โอ้สุดยอด yes หลังจากตกปลาเสร็จนะคะเราก็มานั่งเล่นนอนเล่นอาเตบรรยากาศวันนี้ทำให้นึกถึงประเทศไทยนะคะมื้อเย็นวันนี้ก็คือปลาไม่เคลียร์ย่างนะคะวันนี้ได้6ตัวแต่ว่าเราเอามาทำอาหารเย็นนี้แค่2ตัวนะคะที่อยากกินแบบไม่เคลียร์ย่างแห้งๆนะคะส่วนของแฟนใส่ในกระดาษฟอยล์แบบนี้เขาชอบแบบชุ่มๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามากินปลาไม่เคลียร์ย่างสุกแล้วค่ะมื้อเย็นของวันนี้มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยตอนนี้ที่นอร์เวย์นะคะเวลา 18:30 นาทีเดี๋ยวเราจะกินมื้อเย็นเป็นปลาแมคเคอเรลย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ติดตามชมเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะทูเซนทาฮาเด้